Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านอิหม่ามท่านคอเตบบิลานคณะกรรมการมัสยิดไคฤตตักวาตลอดจนพี่น้องปวงสัปบุรุษแล้วก็บรรดาพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงนะครับอยู่ในละแวกใกล้เคียงแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมนะครับของชาบาบของกลุ่มวัยรุ่นนะครับวัยชาบาบนะครับกลุ่มเยาวชนของมัสยิดไคฤตตักวาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับวันนี้ได้มีโอกาสมาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงปลายเดือนนะครับเดือนที่เป็นเดือนสากลด้วยนะครับเราก็อยู่ในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมแล้วก็ปลายเดือนที่เป็นเดือนอาหรับด้วยเดือนซุลกอดะห์นะครับขณะนี้ชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับได้อยู่ในช่วงวันคืนที่มีความประเสริฐนะครับหัวข้อนะครับที่ได้รับอามานะห์เอาไว้ในวันนี้นะครับก็คือ10วันนั้นสำคัญจะไหนนะครับ10วันนั้นสำคัญชะไหนนะครับก็พี่น้องก็คงจะมองออกแล้วว่าเราจะพูดกัน10วัน10วันอะไรนะครับทีนี้ก่อนที่จะถึง10วันนั้นเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องได้เลยไปนะครับถึงความสำคัญของวันต่างๆเดือนต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมอบให้กับพวกเราแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพวกเรามองผ่านไปมองเลยไปนะครับในเรื่องของความสำคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโยกย้ายเราในฐานะที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฤดูการแห่งการตออัตฤดูการแห่งการจงรักภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกจากฤดูการหนึ่งไปสู่อีกฤดูการหนึ่งวันเวลาหนึ่งซึ่งเป็นช่วงวันเวลาที่เราตออัตต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ได้ทรงย้ายวันเวลาเนี้ยให้ออกไปอีกช่วงวันเวลาหนึ่งคือเอาเราออกจากการตออัตไปสู่การตออัตในวาระในเวลาที่ต่างกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้สังเกตตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในมูซิมนะครับอยู่ในช่วงฤดูกาลแห่งคุณงามความดีนะครับในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปถึง10วันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าอินนาอิดดะตัชชูฮูริอินดัลลอฮิอิสนาอาชะรอชะฮ์รอนฟีกิตาบิลลาฮิแท้ที่จริงแล้วจำนวนเดือนณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมี12เดือนด้วยกันในการกำหนดของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามินฮาอัรบะอะตุลฮุรุมและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าจาก12เดือนเนี่ยมันมีอยู่4เดือนที่เป็นเดือนฮารามปาลาตัซลิมูฟีฮินนะอัมฟุสกุมนะครับคือวันที่เดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตั้งทรงยะซากัลลอฮ์ครับทรงให้เกิดขึ้นเนี่ยมันมี12เดือนตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงสร้างฟากฟ้าและสร้างผืนแผ่นดินแล้วยะอ์มาคอละกัสมาวาติวันอัรตั้งแต่วันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างฟากฟ้าแล้วก็สร้างผืนแผ่นดินมานะครับแล้วอัลเลาะห์ก็บอกว่ามินฮาอัรบะอตุนฮุรุมใน12เดือนเนี่ยมันมีอยู่4เดือนด้วยกันที่เป็นเดือนที่ฮารามฟะลาตัสลิมูฟีฮินนะอัมฟุสกุมและพวกท่านทั้งหลายอย่าได้อาธรรมอย่าได้ช่อฉนอย่าได้ขี้โกงตัวของพวกท่านเองอย่าได้อาธรรมกับตัวของพวกท่านเองนะครับนี่คืออายะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับก็ตรงกันทุกอย่างเลยนะเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างโลกนี้
สร้างฟากฟ้าแล้วก็สร้างผืนแผ่นดินนี้มานะครับเดือนจะนับทางด้านสุริยคติหรือว่าจันทรคติก็ตามมี12เดือนนะครับมี12เดือนก็อัลเลาะห์ยืนยันอย่างนั้นแต่พระองค์ก็ยืนยันว่ามันมีอยู่4เดือนนะที่เป็นเดือนที่ฮารามสี่เดือนนี้ในอัลกุรอานไม่ได้บอกและแม้กระทั่งจำนวนเดือนต่างๆชื่อเดือนต่างๆเนี่ยพระองค์ทรงบอกจำนวนเอาไว้แต่ว่าพระองค์ไม่ได้บอกชื่อเดือนเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับมีเดือนเดียวเท่านั้นที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ในสุรอัลบะกะเราะห์อายะห์ที่183นะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าชะห์รุรอมฎอนอัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนเดียวเองนะครับ12เดือนน่ะกล่าวเอาไว้แบบรวมๆแต่ว่าเดือนเดียวเท่านั้นที่พระองค์กล่าวชื่อเอาไว้แล้วอีก11เดือนเนี่ยไม่ได้บอกชื่อเอาไว้เลยนะครับไปดูในซุนนะห์ของท่านรอซูลการนับเดือนแล้วก็ไปดูนะครับไปดูที่อื่นแล้วก็จากการนับเดือนนี่เช่นเดียวกันจากการตั้งชื่อเดือนเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับเป็นการตั้งชื่อเดือนที่มาจากความเชื่อของอาหรับทำไมพวกเรารู้กันแค่เพียงเดือนเดียวคือเดือนมุฮัรรอมเรารู้จักเดือนเดียวคือเนี่ยซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็คือเดือนมุฮัรรอมเรารู้เพียงเดือนเดียวเองว่าเดือนมุฮัรรอมเนี่ยมันแปลว่าเดือนที่ต้องห้ามเพราะชื่อมันแปลอย่างนั้นนะครับชื่อมันแปลมุฮัรรอมแปลว่าสิ่งที่ต้องห้ามถูกห้ามเราก็เอาชื่อของมันเนี่ยที่แปลได้บางคนเนี่ยนะครับที่แปลได้เนี่ยก็ไปแปลว่าห้ามเนี่ยนะห้ามที่จะปลูกบ้านห้ามที่จะนิกะห์ห้ามแต่งงานห้ามไอความคิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันหลั่งไหลมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาหรับมีความคิดและก็มีความเชื่ออย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการตั้งชื่อของเดือนแต่ละเดือนเนี่ยอาหรับเขาสังเกตดูจากบริบทรอบๆตัวเขาว่าเดือนเนี่ยมันอยู่ตรงกับฤดูอะไรมันเป็นมันอยู่ในบริบทแบบไหนอย่างเช่นในเดือนชะบานเราเอาไม่ต้องย้อนไปไกลอ่ะนะเดี๋ยวเราไม่ถึง10วันนั้นอีกนะครับต้องการที่จะบอกว่าการเรียกชื่อเดือนเนี่ยมันมีอะกีดะห์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะไม่ใช่ว่าพวกเรารู้กันแค่เดือนเดียวแล้วมันก็มีอะกีดะห์เข้ามาเกี่ยวข้องแค่เดือนเดียวอย่างนั้นแต่ว่าอาหรับเนี่ยทุกเดือนเลยนะครับต้องการจะบอกกับพี่น้องอย่างนั้นทำไมท่านอิบนุรอญับอัลฮัมบาลีนะครับที่เป็นเจ้าของหนังสือละตออิฟุนมาอาริฟเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่าที่ชื่อว่าเดือนชะบานเนี่ยเนื่องจากว่าลีตะชะอุบิฮิมฟีตอลบินมียาฮิเนื่องจากว่าเดือนนั้นเนี่ยเป็นเดือนที่อาหรับเขาตะชะอุบก็คือแยกเป็นกลุ่มๆออกไปหาน้ำฟีตอลบินมียาฮิแยกเป็นกลุ่มๆออกไปหาน้ำเพื่อเตรียมเอาไว้ใช้ในเดือนรอมฎอนนะครับเดือนนั้นเลยชื่อว่าเดือนชะบานเพราะมาจากคำว่าตะชะอาบาเห็นไหมครับตะชะอาบาที่แยกเป็นกลุ่มเพราะนั้นเดือนนี้เขาก็เลยบอกว่ามันช่วงแบบนี้อาหรับเขาทำอย่างนี้วิถีชีวิตของอาหรับอย่างนี้เลยตั้งชื่อเดือนนี้ว่าเป็นเดือนชะบานพอเดือนต่อมาเป็นเดือนรอมฎอนนะครับรอมฎอนเขาก็บอกว่ามีนัรรอมดอนะมีนัรรอมมาจากคำว่ารอมที่แปลว่าร้อนอากาศร้อนร้อนเหมือนกับแดดที่มันเผาหินร้อนขนาดนั้นมันเพิ่มความร้อนเดือนนี้เมื่อมันอยู่ในช่วงฤดูแบบนี้เลยชื่อว่าเดือนรอมฎอนซึ่งมาจากรอมฎอเขามาจากความเชื่อนะจากการสังเกตการของเขาเขาตั้งชื่ออย่างนี้นะครับพอมาเดือนพอหลังจากรอมฎอนก็ชื่อเดือนชาวาลนะครับมาจับได้ว่าเดือนที่อาหรับนี่ที่มันตั้งชื่ออย่างนี้เนี่ยนะครับมาจับได้ว่ามันเป็นความเชื่อด้วยไม่ใช่แค่เพียงว่าบริบทของการพิจารณาดูว่าดินฟ้าอากาศเป็นยังไงฤดูกาลเป็นอย่างไรเนี่ยไม่ใช่นะครับพอเข้าเดือนชาววันจับได้เลยนะครับพอเดือนชาววันเนี่ยนะมีหะดีษมายืนยันจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าตะซาวะญานีอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีชาววันนบีเนี่ยทำการสมรสฉันกับท่านเนี่ย
ในเดือนชาวาลว่าบานาบีฟีชาวาลและนบีก็สร้างบ้านตั้งเรือนหอปลูกบ้านทำนั่นแหละถึงว่าบ้านไม่ได้ใหญ่โตอะไรที่เรารู้กันนะครับก็ในเดือนชาวาลถามว่าทำไมนบีถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าอาหรับเนี่ยนะครับพอถึงเดือนชาวาลเนี่ยเดือนชาวาลเนี่ยมาจากคำว่าชาล่าที่แปลว่าอูดไม่ผสมพันธุ์อูดไม่อูดตัวเมียไม่ให้ห้ามไม่ให้อูดตัวผู้เนี่ยผสมพันธุ์อาหรับพอเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้อาหรับก็บอกว่าไม่งั้นอูดมันยังไม่ผสมพันธุ์กันเลยเราไม่แต่งงานกันเราเลยไม่แต่งงานกันอาหรับมีความเชื่ออย่างนั้นเพราะเห็นพฤติกรรมของอูดนะลิอันนาชาละตินนากอตูอานิลบาอีริลิอันนาชาละตินนากอตูอานินบาอีริเพราะว่านาก็อูดตัวเมียเนี่ยห้ามนะชาละคือมานาอาตัมนาอะไรตัมนาอุชาตาตัมนาอุนอะไรตัมนาอุนนากอตูอูดตัวเมียห้ามไม่ให้อูดตัวผู้เนี่ยผสมพันธ์ชาละชาลาตินนาก็ตู้ห้ามชาลัดมาอะไรความหมายของมันก็คือมานะแปลว่าห้ามไม่ให้ผสมพันธ์อาหรับก็เลยบอกว่าอูดมันยังไม่ผสมพันธ์เลยเราก็ตามอูดเห็นไหมเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นว่าเราเลยไม่มีการแต่งงานอาหรับไม่มีการแต่งงานในเดือนนั้นอันนี้ตามวิถีประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้นะครับเลยไม่มีการแต่งงานเพราะนบีรู้ว่าอ๋อนี่ทำไมเชื่อมีอะกีดะห์มีหลักความเชื่อกันแบบนี้นบีเลยทำการอะไรแต่งงานให้รู้เลยทำการนิกะนบีเนี่ยทำการนิกะกับท่านหญิงไอชาเนี่ยในเดือนชาวาลเลยเพื่อที่จะสวนกระแสทวนกระแสถ้าหากว่าปล่อยไปไม่คิดไม่ทำอะไรบ้างใช่ไหมเขาก็นึกว่าอะไรเชื่อความเชื่อของเขานั้นอยู่บนอะกีดะห์อยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องนบีก็แต่งงานมีรายงานจากท่านหญิงไอชาว่าท่านนบีนั้นแต่งงานกับฉันในเดือนชาวาลว่าบานาบีฟีชาวันแล้วก็สร้างเรือนหอให้กับฉันในเดือนชาวันการที่นบีทำอย่างนี้ก็เพื่อเป็นการสวนกระแสความคิดที่อาหรับยึดติดจากพฤติกรรมของสัตว์เป็นอย่างนั้นนะครับด้วยเหตุนี้การตั้งชื่อเดือนค่าของเดือนชื่อของเดือนนั้นมีผลต่ออะกีดะห์มีผลต่อความเชื่อและที่พวกเราได้เชื่อบางกลุ่มบางก้อนยังมีความเชื่ออย่างนี้อยู่บ้างนะว่าเดือนมุฮัรรอมเนี่ยในประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้นะครับก็ว่าลอฮุอะลัมว่าอัลลอฮ์สร้างฟ้าสร้างพื้นแผ่นดินอัลลอฮ์เอานบีออกจากสวรรค์อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นสิ่งที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ว่าทั้งหมดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในเดือนมุฮัรรอมก็เป็นเหตุผลว่าคนก็เลยไม่สร้างนะครับไม่อะไรไม่สร้างบ้านเพราะเดี๋ยวจะไปแข่งกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครจะไปแข่งกับอัลลอฮ์เราคิดเองนะว่าเราจะไปตีเสมอว่าอัลลอฮ์สร้างอะไรสร้างฟากฟ้าในเดือนมุฮัรรอมแล้วถ้าเราไปทำบ้านในเดือนมุฮัรรอมเราเท่ากับอัลลอฮ์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นแม้กระทั่งการนิกะห์การแต่งงานเราก็ติดอยู่กับความเชื่อว่าเราก็ในเดือนนี้มันเป็นเดือนต้องห้ามนะครับรถก็ไม่ออกรถจะพังแล้วก็ไม่ออกบ้านหลังคาพังแล้วก็ไม่รื้อปล่อยให้อะไรตามกระแสไปอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับเช่นเดียวกันที่ได้บอกกับพี่น้องอย่างนี้นะครับพอเดือนชาวาลเสร็จแล้วก็คือเดือนซุลกอดะห์ที่ชื่อเดือนนี้เนี่ยนะครับที่เรียกว่าเดือนซุลกอดะห์ก็คือลีกูอูดีฮิมอานิลฮูรูบีลีกูอูดีฮิมอานิลฮูรูบีเนื่องจากอาหรับนั้นหยุดนั่งหยุดพักจากการทำสงครามหยุดนั่งหยุดพักจากการทำสงครามนะครับเดือนนี้ก็เลยเป็นเดือนอะไรเดือนเป็นเดือนที่หนึ่งจากเดือนฮารามเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปกล่าวเอาไว้ในบทคุตุบะห์ของท่านนะในฮัจญะตุลวะดาว่าอินนัซซามานากอดิสตาดารอกะไฮอะติฮีเวลาต่างๆนั้นมันก็หมุนเวียนไปอย่างนี้ตามการเวลาหมุนเวียนเรื่อยไปนะอินนัสซะนะตาอิสนาอัชรอชะฮรอนบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นบทคุตุบะที่นบีในคุตุบะตอนฮัจญะตุลวะดานะครับว่าวันเวลามันก็เลื่อนเคลื่อนย้ายไปอย่างนี้แหละนะปีหนึ่งมันก็มี12เดือนและใน12เดือนน่ะมันมีมินฮาอัรบะตุนฮุรุมมีเดือนที่ฮารามอยู่4เดือนด้วยกัน
และนบีก็นับว่าซุลกอดะห์เดือนซุลกอดะห์คือเดือนที่1จากเดือนฮะรอมก็คือเดือนนี้ซุลกอดะห์หลังจากนั้นซุลฮิจญะห์แล้วก็อะไรซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์เดือนที่12จบขึ้นเดือนใหม่มุฮัรอมนบีบอกว่าซาลาซูมุตาวาลียาตุน3เดือนเนี่ยมันจะติดต่อกันคือเดือนซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วก็เดือนมุฮัรรอม3เดือนเนี่ยจะเรียงกันติดต่อกันนะวันรอญับอัลมุดอรแล้วก็เดือนรอญับมุดอรอีกจะอยู่ระหว่างเดือนยูมาดาทั้ง2นะระหว่างเดือนยูมาดาทั้ง2กับเดือนชะบานนะครับอันนี้นบีบอกเอาไว้แล้วก็นับเอาไว้ให้เราฟังอย่างนี้ทั้งนี้แหละทั้งนั้นต้องการที่จะบอกกับพี่น้องนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในเดือนฮะรอมเดือนที่1แต่เป็นเดือนลำดับที่11ของเดือนอาหรับแล้วแต่ถือว่าเป็นเดือนฮะรอมเดือนที่1นะที่ฮะรอมเพราะหยุดพักการรบที่หยุดพักการรบอาหรับหยุดพักการรบทำไมอ่ะเพราะเดือนต่อไปเป็นเดือนซุลฮิจญะห์เทียสถานที่เดี๋ยวคนฮุจญะฮ์จะไปทำฮัจญีแล้วนะครับเทียสถานที่นะในเดือนนี้พี่น้องครับในเดือนนี้เนี่ยตามประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญอีกหนึ่งเดือนนะพงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อะรอฟอายะที่142นะครับว่าในซูเราะห์อะรอฟเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะวาอัดนามูซาซาลาซีนาไลลาตันนะพงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ให้ฟังนะครับในซูเราะห์ละรอฟว่าเราได้เคยสัญญากับนบีมูซาเอาไว้ตะลาซีนะไลละตัน30คืนด้วยกันวะอัตมัมนาฮาบิอัชรินและหลังจากนั้นเราได้ทำให้มันสมบูรณ์เพิ่มขึ้นมาอีก10คืนฟะตัมมามีกอตุร็อบบีฮีอัรบะอีนะไลละตันและเราก็อะไรมีกอดคือสถานที่จุดนัดพบที่อัลลอฮ์นัดให้นบีมูซาขึ้นเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจึงสมบูรณ์ด้วยกับ40วันด้วยกันนะครับนักวิชาการตัฟซีรมาดูแล้วมีความเห็นพ้องต้องกันหมดเลยนะครับตัฟซีรยะลาเลนตัฟซีรรุ่นเก่าๆรุ่นเก่าๆตัฟซีรของอิหม่ามอิบนุกะซีรตัฟซีรอัลกุรอานุลอะซีมตัฟซีรของอิบนุยะรีตับรีนะครับตัฟซีรตับรีได้อธิบายว่าวาวาอัดนามูซาอัรบะอีนะไลอัสลาซีนะไลละตันที่อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ได้ทรงสัญญากับนบีมูซาเนี่ย30คืนด้วยกันนั้นนักวิชาการตัฟซีรบอกว่านั่นคือสลาซีนะฟีซิลกอดะตรงช่วงนั้นตรงกับ3ที่ว่า30คืนเนี่ยคือ1เดือนของเดือนซุลกอดะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเดือนฮะรอมเดือนที่1ด้วยแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานด้วยว่าอัลลอฮฺสั่งให้นบีมูซาเนี่ยบวชถือบวชคำว่าวาอัตนาเนี่ยวาวาอัตอะไรมูซาบิสยามีตะลาซีนอะไรละตันให้บวช30วัน30วันเนี่ยบรรดานักวิชาการตัฟซีรนะครับได้อธิบายเอาไว้ตรงกันหมดเลยว่าคือ30วันในเดือนซุลกอดะห์วะอัตมัมนาฮาบิอัชรินและเราทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นมาอีก10คืนนะบิอัชรินตรงที่ว่าบิอัชรินตรงนี้ในอีก10คืนตรงนี้เนี่ยนะครับนักวิชาการตัฟซีรก็ได้อธิบายตรงกันอีกทั้งหมดดังที่ได้กล่าวว่าบิอัชรินตรงนี้คือ10คืน10วันของเดือนซุลฮิจญะห์10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์พี่น้องครับเห็นไหมมันเราเกินนำประวัติศาสตร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวได้เล่าเอาไว้ให้ฟังนะครับว่า30วันที่ผ่านมาเนี่ยนะวันนี้วันที่24วันที่25แล้วอาจารย์นบีดีนใช่ไหมประมาณอย่างนี้นะประมาณ24 25ละของเดือนซุลกอดะห์เนี่ย20กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยเรายังอยู่ในเดือนซุลกอดะห์แล้วถามว่าแล้วมันมีความประเสริฐอะไรไหมในเดือนซุลกอดะห์เนี่ยนะที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้แล้วก็ได้มีการอธิบายในเชิงตัฟซีรเอาไว้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้เนี่ยนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่า
สิ่งที่อัลลอฮ์ได้พูดเอาไว้ได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้เนี่ยนะเป็นการบอกเอาไว้ว่าเราอยู่ในฤดูกาลของการที่เราสามารถจะทำคุณงามความดีได้อีกไม่ใช่หมายความว่าพอหมดเดือนชาววานไปแล้วจบนะครับท่านอิบนุรอญับอันฮัมบาลีเนี่ยบอกเน้นเอาไว้ว่าบิซัลกอมูกลุ่มชนที่เลวที่สุดก็คือกลุ่มชนที่ลายะอาริฟูนัลลอฮะอิลลาฟีรอมฎอนเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกแล้วนอกเสียจากเฉพาะในเดือนรอมฎอนเท่านั้นนะครับไม่ใช่หะดีษนะกลุ่มชนที่เลวที่สุดก็คือกลุ่มชนที่จะรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉพาะในเดือนรอมฎอนพอเดือนรอมฎอนมาเรารอคอยไม่ใช่ความผิดอะไรของเรานะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้ตัวของเราเองว่าอัลลอฮ์พยายามเคลื่อนย้ายเดือนต่างๆเนี่ยให้มีความอะไรให้มีความประเสริฐแต่เราไม่ได้ติดตามพอเดือนชาววันเราก็ติดตามแค่6วันนะครับเท่านั้นพอมาเดือนชาววันหยุดแล้วไปดักอีดเลยดุลก็ได้อีกเดือนนึงเนี่ยเราสามารถที่จะทำอามันอิบาดะห์ที่เป็นคุณงามความดีได้อีกทั้งหมดนะครับการทำคุณงามความดีในเดือนซุลกอดะห์นั้นฟาสวาบูฮูวะอัจรูฮูอะซีมุนผลบุญถ้าการตอบแทนอะซีมมีความยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะครับและเจกเช่นเดียวกันการที่เราทำความผิดในเดือนซุลกอดะห์บาปของมันก็มหันต์เช่นเดียวกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเราอย่าละเลยเดือนซุลกอดะห์ไปเพื่อที่จะไปรอซุลฮิจญะห์เพียงอย่างเดียวนะครับในเดือนซุลกอดะห์ก็มีความสำคัญและเป็นเดือนที่หนึ่งของเดือนถ้ารอมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ามินฮาอัรบะตุนฮุรุมมี4เดือนนบีก็มานับให้เราฟังว่าเดือนที่หนึ่งคือเดือนซุลกอดะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับในเดือนซุลกอดะห์เราก็สามารถที่จะทำอามันอิบาดะห์ได้ไม่จำเป็นถ้าบอกว่าให้พี่น้องบวชเหมือนชะรีอะฮ์ของนบีมูซาเดี๋ยวทะเลาะกันอีกเพราะว่าพวกเราชอบจับประเด็นแล้วก็ไปทะเลาะกันนะครับพวกเราชอบจับประเด็นแล้วก็เอาไปพูดกันเอาไปทะเลาะกันพอบอกว่าเนี่ยนบีมูซาบวชเราบวชมั่งสิอย่างนบีมูซาซึ่งจริงๆเรื่องการถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าการถือศีลอดเนี่ยน่าถือว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺกับบ่าวนะรู้อามัลอิบาดะห์ชนิดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงรู้นะครับเป็นอามัลอิบาดะห์ที่วัดใจกันคนอื่นไม่รู้ถ้าเราบวชเราไม่บอกใครเนี่ยนะครับเราติดยศไม่มีใครรู้แต่ถ้าบอกว่าให้เราบวชสิเพราะสมัยนบีมูซานบีมูซายังบวชเดี๋ยวยุ่งอีกเอาหลักฐานเราจะอิบาดะห์ต้องอิบาดะห์โดยการมีหลักฐานเอาหลักฐานมาก่อนมีไหมเอาหลักฐานง่ายๆไปนะครับวันจันทร์วันอะไรวันพระรหัสวันที่12 13 14กลางเดือนของทุกๆเดือนเอาแค่นั้นพอนะครับเพราะว่าอะไรที่เหลือเราออกจากการขีลาฟเราออกจากการขัดแย้งให้เราทำคุณงามความดีอื่นอ่านกุรอานก็ได้นะครับอ่านกุรอานก็ได้นะทำไมอ่ะนักวิชาการนะครับบอกว่ามังกานายะบูดูมังกานายะอับูดูรอมฎอนฟาอินนารอมฎอนก็ดฟาตาใครที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉพาะในเดือนรอมฎอนอย่างเดียวเนี่ยฟาอินนารอมฎอนก็ดฟาตารอมฎอนเดี๋ยวก็หมดไปแล้วใครที่เป็นบ่าวเดือนรอมฎอนเขาก็จะทำคุณงามความดีเฉพาะเดือนรอมฎอนและเดี๋ยวรอมฎอนหมดไปก็ไปแล้วเราก็ไม่สนใจแล้วว่ามังกานายะบุดุลลอฮะฟะอินนัลลอฮะให้ยุลลายามูตัวอับดันส่วนใครก็ตามที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฟะอินนัลลอฮะให้ยุลลายามูตัวอับดันอัลลอฮ์ไม่ตายอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกุนอะไรกุนรอบบานียันวาลาตะกุนรอมฎอนียันนะครับเป็นคำพูดของปราชญ์ไม่ใช่หะดีษหรอกนะแต่ว่าอะไรเขาพูดเอาไว้แล้วเราคิดได้คุณรับบานิยันจงเป็นอะไรบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลวะลาตะกุนรอมฎอนนี่ยันแต่อย่าไปเป็นบ่าวของเดือนรอมฎอนเพราะใครเป็นบ่าวของรอมฎอนพอดอรอมฎอนมาเพิ่งบวชรอมฎอนมาเพิ่งอ่านกุรอานรอมฎอนมาเพิ่งจะทำคุณงามความดีเพิ่งเลิกนินทาคนนั่นเป็นบ่าวของเดือนรอมฎอนแต่ถ้าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะ
กุรอานเราก็อ่านได้ทุกเดือนเพราะอัลลอฮ์ประทานมาให้เราใช่ไหมเรื่องที่ไม่ดีต่างๆเรื่องที่จะนินทาคนอื่นเรื่องที่จะให้ร้ายคนอื่นเรื่องที่จะทะเลาะกันเดือนอื่นๆเป็นสิ่งต้องห้ามทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ห้ามเฉพาะรอมฎอนแต่เราเป็นบ่าวของรอมฎอนไงพอถึงรอมฎอนมาเราเพิ่งจะเลิกเรื่องพวกนี้หยุดก่อนเดือนนึงหยุดพอพ้นรอมฎอนเหมือนเก่าอีกแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นบ่าวของรอมฎอนเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราจะเป็นคนดีตลอดกาลเราจะเป็นคนดีตลอดไปนะครับด้วยเหตุนี้พอเดือนอะไรรอมฎอนหมดไปแล้วเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสในการที่จะทำคุณงามความดีในเดือนชาวานอีกนะหะดีษพูดเอาไว้ก็มีนะครับมันซ่อมารอมฎอนนะซุมมาอัตบะฮูซิตันมินชาวาลินปะกานะซิยามูอัดดะเอากะมากอนบอกว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหลังจากนั้นพอเดือนชาววานมาให้ถือศีลอดในเดือนชาววานติดตามอีก6วันการถือศีลอดของเขาเนี่ยเหมือนกับ1ปีนี่คือภาคผลในเดือนชาววานแต่พอเดือนซุลกอดะห์เงียบเห็นมั้ยทําไมไม่มีหะดีษก็บอกกับพี่น้องว่ามีอัลกุรอานนะครับแล้วก็มีทัศนะนะที่จะมารองรับตรงนี้ว่าถึงแม้ว่าไม่ใช่หะดีษก็ตามเราสามารถที่จะทําคุณงามความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทุกเดือนอัลลอฮ์นั้นทรงให้วันเดือนคืนที่มีความประเสริฐให้กับพวกเราเป็นฤดูในการทำคุณงามความดีอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าพอมาตรงนี้มันต่อเนื่องไงมันต่อเนื่องตรงที่ว่าพอถึงเดือนซุลกอดะห์แล้วเนี่ยนะอัลลอฮฺบอกว่าวะอัตอะไรวะอัตมัมนาฮาบิอัชรินเราเพิ่มให้อีก10วันพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมอัลลอฮฺเพิ่มให้นบีมูซานบีมูซาพอเวลาบวชช่วงถือบวชเนี่ยในประวัติศาสตร์นะครับได้บันทึกว่าถือบวชเนี่ยช่วง30วันเนี่ยเกิดข้อลูฟพี่น้องอาจจะได้ยินนะครับชินหูในช่วงรอมฎอนข้อลูฟก็คือกลิ่นระเหิดระเหยที่มันออกมาจากกระเพาะของเราในช่วงอัซัดเนี่ยกลิ่นปากมันจะออกมามันจะมีกลิ่นเหม็นออกมานะจะเกิดข้อลูฟออกมา30วันน่ะนบีมูซาบวชไปบวชมาสามีกลิ่นปากใช่ไหมนบีมูซาไปแปลงฟันโดยใช้ไม้อะไรคอร์นูบนะไม้สิวากเนี่ยชื่อคอร์นูบชนิดน่าจะเป็นชนิดของไม้เอาไปแปลงฟันอัลลอฮ์บอกว่านบีมูซาไม่รู้อะไรว่าลาคอลูฟูฟามิสซออิมิลาอัตยาบูอินดัลลอฮิมินรีฮินมิสกีกลิ่นระเหิดระเหยที่มันออกมาจากปากของคนที่ถือศีลอดเนี่ยที่เราบอกว่าเหม็นเนี่ยละอาตัวยาบอินดัลลอฮิมินรีหินมิสกีมันมีกลิ่นที่หอมณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าชะมดเชียงเสียอีกนบีมูซาไม่รู้ไงอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัตนำว่าอะไรว่าอัตมัมนาฮาบีอัชรินเราก็เลยให้บวชต่ออีกสิบอะไรอีกสิบวันอีกสิบคืนฟะตัมมามีกอตุรบบีฮีอัรบะอีนาไลลาตันเลยครบจำนวน40นะครับมีบางกลุ่มก็เอาหลักฐานตรงนี้ไปอะไรเกี่ยวข้องไปยึดติดกับการทำงานว่าทำไมถึงต้อง40อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมูซานะให้บวชยังอะไรยัง40เลยนั่นจะสั่งให้อะไรเคลื่อนย้ายเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมูซาเดินทางเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมีกอดตรงนั้นที่นัดพบจุดนัดพบตรงนั้นเนี่ย40วันด้วยกันพี่น้องครับตรงนี้แหละจึงเป็นที่มานะครับว่า10วันที่อัลลอฮ์ให้เพิ่มมาในซูเราะห์อัลอะรอฟอายะห์ที่142เนี่ยเป็น10วันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานว่าวันฟาจิริวะลายาลิลอัชขอสาบานกับเวลาฟะยัตและขอสาบานกับราตรีการทั้ง10ราตรีการราตรีการทั้ง10ราตรีการนี่บรรดานักวิชาการตัฟซีรก็อธิบายเหมือนกันหมดนะครับว่าคือ10คืนแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์กฎของการตัฟซีรอัลกุรอานมีอย่างนี้นะครับว่าทำไมเราไปสังเกตดูแล้วเนี่ยอัลลอฮ์สาบานกับวัดดูฮาอัลลอฮ์สาบานกับอะไรวัลอัสรีอัลลอฮ์สาบานกับวัลไลขอสาบานกับเวลาสายเวลากลางคืนแล้วก็เวลารุ่งอรุณ
นะครับเวลาอาซัดวันอัสรีอย่างนี้เป็นต้นทำไมนะครับนักวิชาการตัฟซีรก็บอกว่าอาซีมุลายุกัสซิมุอิลลาบิอาซีมินองค์จะไม่ทรงสาบานกับผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่เนี่ยจะไม่สาบานนอกเสียจากสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่พระผู้ทรงมีเกียรติจะไม่สาบานนอกเสียจากว่าสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีเกียรติเพราะฉะนั้นการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานกับฟะยัดวัลฟัจรีในซูเราะห์วัลฟัจเนี่ยนะครับขอสาบานกับเวลาฟะยัดเวลานี้แน่นอนนะครับการที่พระองค์ได้ทรงสาบานกับการเวลาต่างๆบรรดานักวิชาการตัฟซีรนั้นมองเห็นแล้วว่ามันคือความสำคัญแต่ละเวลาสำคัญทั้งนั้นเลยเวลาฟะยัดอย่างเนี้ยนะครับถ้าหากว่าเราจะหยุดเวลานี้เอาไว้สักชั่วโมงหนึ่งหรือว่า2ชั่วโมงเพื่อเราจะได้พักผ่อนต่อไปอีกหน่อยนึงเนี่ยเราก็หยุดไม่ได้เวลามันก็ต้องเดินไปอินนัสมานะกอดิสตาดาร์กะไฮอติฮีแบบที่เราซูลบอกเวลามันก็ต้องเดินเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องการให้พวกเราให้ความสำคัญกับเรื่องเวลานะที่พระองค์ได้ทรงสาบานเอาไว้แต่ว่าที่สำคัญในอายะต่อมาเนี่ยว่าลายาลินอัชขอสาบานกับ10ราตรีการเนี่ยแสดงว่าอะไร10ราตรีการนี้ต้องเป็น10ราตรีการที่มีความสำคัญอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ากฎของการตัฟซีรก็บอกว่าอาซีมุลายุกัสซิมุอิลลาลิอาซีมินผู้ที่มีความยิ่งใหญ่นั้นจะไม่สาบานกับสิ่งอื่นใดนอกเสียจากว่าสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับพี่น้องครับเราจึงได้ความตรงนี้นะว่า10วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสาบานเอาไว้นั่นคือ10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ที่กำลังจะมาถึงพวกเรานะครับที่กำลังจะมาถึงพวกเราทีนี้เราจะทำอะไรและทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้ทรงสาบานกับ10ราตรีการนี้นะครับท่านอิหม่ามฮาฟิซอิบนุฮะญัรบอกว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสาบานกับราตรีการทั้ง10ราตรีการนี้เนี่ย10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยลีอิจติมาอิอุมมะฮาติลอิบาดะห์ลีอิจติมาเอาลีอิสติมาลนะลีมาอิสตะมะลัตเนื่องจากว่าอะไรอุมมะฮาตุลอิบาดะห์บรรดาแม่บทของการอิบาดะห์ต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นพร้อมกันใน10วันนี้นะครับปกติแล้วมันกระจายกันอยู่เรื่องอิบาดะห์ตาหากว่าเราพูดถึงรุกลนะรุกลอิสลามเนี่ยมันจะกระจายกันอยู่เราชะฮาดะห์เอาอาจจะมีทุกวันมีทุกเดือนการยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าว่านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์การละหมาดเอามีทุกวันมีทุกเดือนเหมือนกันนะครับซะกาตนะครับการออกซะกาตรอบปีหนึ่งนะแล้วก็การถือศีลอดก็รอบปีหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับฮัจญีก็ปีหนึ่งก็อะไรครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ไปเท่านั้นเพราะนั้นในวัน10วันเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสาบานก็คือเนื่องจากว่าเป็น10วันที่อุมมะฮาตุนอิบาดะห์บรรดาแม่บทของอิบาดะห์มันเกิดขึ้นใน10วันนี้นะครับทั้งหมดเลยเรื่องอะไรอ่ะเรื่องการทำอิบาดะห์เรื่องละหมาดเรื่องบวชเรื่องฮัจญ์ที่สำคัญที่สุดใน10วันนี้มีวันอารอฟะห์อยู่ด้วยนั้นอิบาดะห์อะไรอ่ะที่เป็นอิบาดะห์ที่ดีที่สุดนะครับพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาบานอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอะไรมามินอายามินอัลอามัลุศอลิฮุฟีฮินนะอะฮับบุอิลัลลอฮิมินฮาซิฮิลอายามหรือฟีฮินนะหรือฟีฮาอะฮับบุอิลัลลอฮิมินฮาซิฮิลอายามไม่มีอามันอิบาดะห์ใดๆอีกแล้วที่มันมีความประเสริฐและเป็นที่รักณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากไปกว่า10วันนี้อามันอิบาดะห์ที่มันจะเกิดขึ้นใน10วันเนี่ยไม่มีงานอะไรแล้วที่อัลลอฮฺจะรักเพราะอะไรล่ะอิบาดะห์อื่นๆในเดือนอื่นๆในวันอื่นๆก็มีแต่ว่าถ้าเราทำใน10วันนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะเป็นงานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทรงปรารถนาอย่างมากมายเลยกอลูบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าวะลันยิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์รอซูล
แม้กระทั่งการออกญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์นะการออกรบนะก็ละวะลันญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์รอซูลบอกว่าใช่แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นการญิฮาดก็ตามไม่มีอะไรที่อะไรจะอัฟดอนที่จะประเสริฐที่จะเป็นที่รักนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาไปมากกว่างานที่จะเกิดขึ้นใน10วันนี้นะถึงแม้ว่ายิฮาดก็ตามอิลลารออยู่ลุนขอรอยาบีนับซีฮีวามาลีฮีวาลัมยัดยะมินฮูบีชัยอินนอกเสียจากว่าคนคนหนึ่งที่เขาออกไปทำยิฮาดด้วยกับตัวของเขาเองแล้วก็ทรัพย์สินของเขาเสียสละทรัพย์สินด้วยแล้วก็ออกไปรบเองด้วยวาลัมยัดวาลัมยัดยะมินฮูบีชัยอินนะวาลัมยัดยะมินฮูบีชัยอินที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดกลับมาเลยก็คือออกไปเนี่ยตัวก็ให้ทรัพย์ไปเสียสละทรัพย์สมบัติไปแล้วก็ไม่มีอะไรได้กลับมาเลยนั่นหมายความว่าตัวไปตายในสมรภูมิรบด้วยถึงจะดีกว่าคนที่อยู่แล้วทำอามันอิบาดะในอะไรในสิบวันนี้พี่น้องครับพิจารณาดะลองพิจารณาดูว่าถ้าหากว่าเราอยู่ใน10วันนี้แล้วเราทําอามันอิบาดะห์นะเรื่องอามันอิบาดะห์เดี๋ยวก่อนว่าเราจะทําอะไรกันแต่ว่าให้ดูก่อนว่าที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินอายามินอัลมาอัลอามัลุศอลิหุฟีฮินนะนะไม่มีงานอะไรอีกแล้วที่เป็นงานที่ซอลเลห์แล้วก็เป็นงานที่อะไรอะฮับบุอิลัลลอฮิเป็นงานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักไม่มีนะซอฮาบะห์ก็บอกจริงอ่ะนะรอซูลแม้กระทั่งญิฮาดน่ะใช่รอซูลบอกใช่แม้กระทั่งญิฮาดนอกเสียจากว่าถ้าจะคนไปญิฮาดแล้วจะได้ดีกว่าพวกเราที่อยู่ที่ทำอามันอิบาดะห์อยู่ใน10วันนี้ก็คือต้องออกไปแล้วก็ไปตายด้วยถึงจะได้ดีกว่าเราพี่น้องครับผลบุญของคนที่ญิฮาดเนี่ยที่ตายในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าสวรรค์เลยใช่มั้ยแต่ว่าก็ใน10วันนี้ของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราทำอามันอิบาดะห์แล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรที่จะมาเท่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่10วันนี้ที่จะมาถึงนะครับถามว่าเราจะทำอะไรดีที่มันดีกว่าการญิฮาดอีกที่เราซูลบอกนะครับอะไรที่เป็นอามันที่ซอเลห์บ้างอะไรที่เป็นอามันที่ซอเลห์นะครับอ่านอัลกุรอานการทำซอดะกออามันที่ซอแล้วหมดเลยการละหมาดซุนนะห์นะครับเป็นไปได้ไหม10วันเนี่ยเราอ่านอัลกุรอานวันละ3ยุซให้มันจบเลยนะครับวันที่9ให้มันจบวันอะรอฟาห์เลยพอช้าขึ้นมาอีดเป็นไปได้ไหมนะครับเราเคยกุรอานเนี่ยเราเคยจ้องเฉพาะรอมฎอนจะให้มันจบนะครับในรอมฎอนเพราะว่ารอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ประทานอัลกุรอานแต่พอเรามารู้ถึงภาคผลตรงนี้แล้วว่าที่การทําอิบาดะห์ที่เป็นงานที่ซอลเลาะห์มันดีมากกว่าออกญิฮาดเสียอีกถ้าใครอยากจะดีเท่าเราหรืออยากจะดีมากกว่าเราต้องไปญิฮาดก็ต้องเสียทรัพย์สินต้องบริจาคทรัพย์สินไปในหนทางของอัลเลาะห์และต้องไปตายด้วยเขาถึงจะดีกว่าถ้าไม่งั้นทางเลยตามหะดีษบทนี้ไม่มีทางที่จะได้ดีกว่าเราเลยถ้าเปรียบเทียบกันนะครับเป็นปริมาณให้เรามองเห็นจำนวนเนี่ยที่เราสามารถที่จะแตะต้องได้เนี่ยนะครับใครได้ดีกว่าเราเลยนอกจากว่าต้องออกแล้วเสียทรัพย์สินสละทรัพย์สินไปแล้วเสร็จแล้วต้องไปตายเขาถึงจะดีกว่าเราแต่ถ้ากลับมาล่ะไปรบแล้วก็กลับมาล่ะยังดีสู้เราไม่ได้ที่เราทำอามันอิบาดะห์ในช่วง10วันนี้พี่น้องครับด้วยเหตุนี้นะก็บอกกับพี่น้องว่าให้อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานด้วยนะให้อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานด้วยให้ละหมาดซุนนะห์ด้วยให้ขอดุอาเยอะๆนะครับที่เป็นอามันที่ซอลเลาะห์เนี่ยให้ทำเยอะๆเลยอันนี้เรายังอยู่ในช่วง10วันนะเรายังไม่ได้เจาะวันอะรอฟาห์นะเรายังไม่ได้เจาะเลยนะช่วง10วันเนี่ยนะครับก็มีคำถามว่าแล้วบวชล่ะ
นะครับอยากจะบวชล่ะบวชเก้าเลยเดี๋ยวจะได้ไหมพวกเราอิบาดะห์อะไรก็ตามที่พอทำแล้วมันคล่องๆนะครับเราก็จะไม่ค่อยถามถึงนะแต่พอเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยใน9วันหรือว่า10วันเนี่ยทุกปีจะมีเรื่องพูดกันนะครับเอาก่อนจะมีเรื่องพูดกันแล้วถ้าบวชแล้วเพราะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินอัยยามินอัลอะไรอัลอามัลุซอลิฮุฟีฮินนะอะไรคืออามันที่ซอลิห์นะครับเราดูกันแบบหยาบๆเลยเนี่ยเราก็บอกว่าบวชก็เป็นอามันที่ซอลิห์ล่ะเป็นอามันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะมันอะไรมันซอมายาวมันนะมันซอมายาวมันฟีซะบีลิลลาฮิบาดัลลอฮุวะจะฮูอานินนารีซะบะอีนะคอรีฟันใครก็ตามที่ถือศีลอดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงหนึ่งวันบาอัลลอฮฺวะจะฮะฮูอานินนารีซะบะอีนะคอรีฟันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ใบหน้าของเขาอันรวมถึงตัวของเขาห่างไกลจากไฟนรกซะบะอีนะคอรีฟัน70คอรีฟด้วยกันคำว่าคอรีฟก็คือปี70ปีนี่ระยะทางเดินตัวเราจะห่างไกลจากไฟนรก70คอรีฟด้วยกัน70ปีด้วยกันพี่น้องครับเช้าเดินพอมืดนอนพอเช้าเดินมืดนอนน่ะเดินไป70ปีไกลได้ระยะทางขนาดไหนก็ตามนั่นคือระยะทางที่เราห่างไกลจากไฟนรกด้วยกับการบวชของเราเพียง1วันถือศีลอด1วันเท่านั้นมันซ้อมอ่ะยาวมันฟีซะบีลิลลาฮิบาดัลลอฮุวะจะฮูอานินนารีซับอีนะคอรีฟันอัลลอฮ์จะให้ใบหน้าให้ตัวของเขาห่างไกลจากไฟนรกถึง70ปีระยะทางเดินถ้าหากว่าเราถือศีลอด1วันโอ้ฟะดีละของมันประเสริฐอย่างนี้ไม่งั้นในช่วง9วันของเดือนซุลฮิจญะห์หรือว่า10วันที่อัลลอฮ์สาบานไว้เราบวชได้ไหมเราบวชได้ไหมนะครับนี่คือคำถามแล้วก็ผมเข้าใจว่าถ้าหากว่าพูดเรื่องนี้พี่น้องต้องถามนะมีหะดีษอยู่2หะดีษด้วยกันเอาอย่างนี้นะมีหะดีษอยู่2บทด้วยกันนะครับหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีมีแล้วก็นะครับซึ่งเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่ามารออัยตุรอซูลัลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซออิมันบิลอัชรอตินะกอตตุนบอกว่าท่านหญิงไอ้ชาวบอกฉันไม่เคยเห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดใน10วันเนี่ยนะแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยเห็นเลยนะครับอ้าวนี่ท่านหญิงไอ้ชาคนที่บอกว่าไม่ได้เราบวชไม่ได้เนี่ยมีหะดีษบทนี้เนี่ยยืนยันเอาไว้บวชไม่ได้เพราะท่านหญิงไอ้ชายืนยันเอาไว้นะครับอีกหะดีษหนึ่งนะครับที่บันทึกโดยนะซาอีแต่รายงานจากท่านหญิงฮับซอท่านหญิงไอชานี่เป็นซิดดีก็เป็นซิดดีก็นะบินติซิดดีกเป็นซิดดีก็เป็นลูกสาวของอบูบักเป็นภรรยาของท่านรอซูลนะครับรายงานว่าไม่เคยเห็นท่านรอซูลส่วนอีกหะดีษหนึ่งฮับซอนะครับฮับซอรายงานว่าลัมยาดะนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยทิ้งการถือศีลอดใน10วันเนี่ยเลยไม่เคยมีอยู่5การมีการถือศีลอดอยู่5ที่ด้วยการที่รอซูลเนี่ยไม่เคยทิ้งก็คือใน1ในจำนวน5ที่นั้นก็คือวันที่1ถึงวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์ด้วยนะวันอาชุรอแล้วก็วันที่13 14 15กลางเดือนวันจันทร์วันพฤหัสวันอาชุรอนะครับรอซูลไม่เคยทิ้งการถือศีลอดและ1ในจำนวน5ที่เนี่ยก็มีคือมีในวันที่อะไรมีใน10วันของเดือนซุลฮิจญะห์อยู่ด้วย
สองหะดีษท่านหญิงไอชาบอกไม่เคยเห็นแต่ท่านหญิงฮับซอบอกไม่เคยทิ้งเอายังไงนะครับนักวิชาการหะดีษนะครับบอกว่าเนี่ยเวลาตะอารุดนะอิดาตะอารอดออันนัสซอนี่ถ้าหากนัสสองอันด้วยกันอิดาตะอาระตะอารอดออัลฮะดีษานี่นะเมื่อหะดีษเนี่ยรอเฮ็ดของหะดีษเนี่ยมันตะอารุดกันคือมันแย้งกันมันแย้งกับอีกคนนึงเนี่ยปฏิเสธแต่อีกคนนึงยืนยันน่ะทำยังไงอันย่ำอุไบนะฮูมาอะซันมินตัรกีอาฮาดีฮีมาก็บอกถ้าหากหะดีษ2บทมันตะอารุดกันมันแย้งกันเนี่ยนะให้ทำการเตาฟีกนะให้ทำการเตาฟีกก็คือหาทางให้รวมซินะอันนี้หนึ่งนักวิชาการก็มองเห็นนะครับอันนี้เป็นการตะวินทั้งหมดนะผมบอกให้นักวิชาการก็มองเห็นว่าที่ท่านหญิงไอชาปฏิเสธว่าไม่เคยเห็นเนี่ยก็คือไม่เคยเห็นรอซูลบวชวันที่10เพราะว่าการบวชวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์นะวันที่10คือวันอีดฮารามเห็นไหมครับอันนี้มุมมองของนักวิชาการบอกว่าที่อะหะดีษที่ท่านหญิงไอชาบอกไม่เคยเห็นเนี่ยก็คือไม่เคยเห็นก็ไม่มีเพราะรอซูลจะไม่บวชอย่างเด็ดขาดเลยเราซุนเป็นกุดวะจะไปบวชวันอีดได้ยังไงเพราะนั้นการถือศีลอดในวันอีดถือว่าฮารอมการปฏิเสธของท่านหญิงไอชาคือการปฏิเสธวันที่10ไม่ได้ปฏิเสธตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9นะครับนักวิชาการอูซูนเข้าไปช่วยบอกว่ายังไงบอกว่าเมื่อมันมี2บทด้วยการอีกหะดีษนึงเนี่ยเป็นหะดีษที่เค้าเรียกเป็นหะดีษที่ซาบิตนะครับแล้วอีกหะดีษนึงเนี่ยเป็นหะดีษที่นาฟีปฏิเสธกับยืนยันเนี่ยนักวิชาการอุซูลเข้าไปช่วยบอกว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยนะต้องอะไรอัสซาบิตุมุกอดดิมุอัลันนาฟีต้องตักดีมต้องยึดถือหะดีษที่ซาบิตที่ยืนยันเนี่ยไว้เหนือหะดีษที่ปฏิเสธนะครับอัลมุสบิตมุกอดดัมอัลันอะไรอัลันมัมฟีสิ่งที่ถูกยืนยันที่ซาบิตที่ยืนยันนั้นต้องเอามาไว้ก่อนต้องตักดีมต้องทำก่อนหะดีษที่ถูกปฏิเสธเอาไว้เพราะสองหะดีษนี่หะดีษของท่านหญิงไอชารายงานก็คือไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นเลยนักวิชาการหะดีษก็บอกว่าที่ไม่เคยเห็นเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยเห็นทั้งหมดทุกปีเลยว่า10วันไม่เคยบวชแต่ไม่เคยเห็นว่าบวชวันที่10นะครับนักวิชาการอุซูลเข้าไปตรงนี้ก็ไปบอกว่าถ้าไม่งั้นต้องเอาอะไรเอาสิ่งที่ยืนยันนั้นไว้ก่อนตักดีมหะดีษที่ยืนยันเนี่ยก่อนหะดีษที่ปฏิเสธนะครับก็อะไรถ้าหากว่าเราจะถือศีลอดได้ไหมได้นะครับอันนี้ได้นะตามนักหลักวิชาการอุซูลที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรได้ให้ความเห็นไอ้นักวิชาการหะดีษได้ให้ความเห็นเอาไว้อย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้ถ้าพี่น้องสะดวกจะถือเพราะว่ามีทางที่นักวิชาการเขาก็บอกเอาไว้แต่ว่าเราอย่าไปนั่งมุ่งเน้นในการขัดแย้งกันว่าท่านหญิงไอชาไม่บอกว่าไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่ต้องไปบวชท่านหญิงครับซอบอกว่ายืนยันแล้วมันมี2บทล่ะเอายังไงนะครับถ้าเราจะบวชเราก็บวชไปแต่อย่างไรก็ตามให้เน้นวันที่9ให้ได้นะครับให้เราเน้นวันที่9เพราะวันที่9นั้นเป็นวันอารอฟะห์นะครับวันที่9เป็นวันอารอฟะห์ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามซุอิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันซิยามิยามิอารอฟะห์นะท่านรอซูลถูกถามถึงการถือศีลอดในวันอารอฟะห์ฟะกอละยุกัฟฟิรุสซะนะตัยนี่ท่านรอซูลบอกว่าการที่ถือศีลอดในวันอารอฟะห์นั้นอัลลอฮ์จะปลดบาปให้2ปีด้วยกันนะปีไหนล่ะอัสนะอัลมาดียะ1ปีที่ผ่านมาวัลกอบิละแล้วก็อีก1ปีข้างหน้าอันนี้คือผลบุญของการถือศีลอดในวันอารอฟะห์พี่น้องครับอย่างไรก็ตามอยากให้พี่น้องออกจากการขัดแย้งตรงนี้นะครับออก
บายใจกับหลักฐานไหนทำแต่ให้เน้นวันอารอฟะส่วนอามันที่ซอและที่พี่น้องสบายใจอ่ะนะครับจะทำซอดากอได้ไม่ได้นะครับจะอ่านอัลกุรอานได้ไม่ได้จะบวชวันจันทร์วันพระรหัสได้ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่สบายใจในฐานะที่บรรดานักวิชาการเขาได้อะไรปราดเขาหาทางออกให้แล้วแต่ว่าฟังดูแล้วมันก็ยังไม่สบายใจเราก็ไม่ต้องไปทำนะครับเพราะมันเป็นเรื่องสุนนะเราอย่าเอาไอ้ตรงนี้เนี่ยเอาเรื่องที่เป็นสุนนะเนี่ยไปเถียงกันนะครับอย่าไปเถียงกันแล้วก็หาทางออกเอาเรื่องนู้นมาเรื่องนี้เอาเรื่องนั้นไปจนกระทั่งเละจนคนไม่อยากฟังศาสนานะครับขอว่าอย่าเอาอย่างนั้นไปฟาดไปฟันไปห้ำไปหั่นกันจนกระทั่งคนจะทำความดีเนี่ยไม่รู้จะเอายังไงถูกไม่มีวันที่จะเลิกจะราการพอเปิดดูเนี่ยนะครับอย่าเอาไปตัดไปต่อวันนี้มีกล้องมาด้วยนะผมกลัวเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ดังถึงขนาดนั้นนะคงไม่มีนะเอาไปตัดเอาไปต่ออาจารย์วิดีนเอาไปตรงนี้พูดนั้นตรงนี้ตัดหน่อยตรงนู้นนะแล้วก็เอาเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีใครทำผมแล้วผมไม่ได้ดังขนาดนั้นนะอาจารย์วิดีนเขาทำกันอาจารย์ดังๆนู่นนะนี่ไม่ได้ดังก็นำเสนอนะครับบอกกับพี่น้องไปว่าเอาที่สบายใจในเรื่องของหลักฐานนะว่าเราสบายใจกับหลักฐานอย่างไรก็คือทำด้วยกับความอิคลาสทำด้วยกับความบริสุทธิ์ใจนะว่า10วันนี้เป็น10วันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาทรงให้เกียรติเป็น10วันที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาทรงสาบานเอาไว้นะและใน10วันนี้เนี่ยนะครับวันที่9วันอารอฟะห์ให้ทำพอเข้า10วันนี้แล้วเนี่ยนะครับให้อะไรให้ทำการฟัสกุรุสมัลลอฮฺฟีอายามิมะลูมาตให้เราทำการซิกรุลลอฮ์รำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาฟีอายามิมะลูมาตในวันที่มะลูมาตวันที่ถูกรู้บรรดานักวิชาการตัฟซีรก็อธิบายว่ายาวมินมะลูมาตในที่นี้ก็คืออะไรอัชรอซิลฮิจญะห์10วันในเดือนซุลฮิจญะห์เพราะฉะนั้นพอเราเห็นฮิลาลของเดือนซุลฮิจญะห์แล้วเนี่ยนะครับให้เรากล่าวตักบีรเยอะๆกล่าวตัสบีห์เยอะๆกล่าวตะฮลีลเยอะๆแล้วก็หะดีษหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอยรูมากุนตูวันนบียูนามิงกอบลีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอยรูมากุนตุสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันได้กล่าวไปที่กล่าวไปเนี่ยคือวันนบียูนามิงกอบลีและบรรดานบีก่อนๆจากฉันเนี่ยเขาก็กล่าวกันด้วยเนี่ยคืออะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นนะไม่มีสิ่งที่จะมาเป็นภาคีใดๆกับพระองค์อีกแล้วนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุลาชะรีกะละฮุลมุลกุอำนาจต่างๆนั้นเป็นสิทธิของพระองค์องค์เดียวนะวะลุลฮัมดการสรรเสริญก็เป็นสิทธิของพระองค์องค์เดียวฟะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือทุกๆสิ่งให้เรากล่าวเยอะๆอย่างนี้นะครับในอะไรในช่วง10วันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทำอามันอิบาดะห์อื่นๆพอถึงวันอารอฟะห์ถือศีลอดแล้วก็ขอดุอาเยอะๆนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคอยรุดดุอาอูยาวมิอารอฟะห์ดุอาที่ดีที่สุดก็คือดุอาในวันอารอฟะห์ขอนะครับแล้วก็วันอารอฟะห์นั้นเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปลดปล่อยผู้ที่เป็นว่าที่ชาวนรกนั้นอย่างมากมายเลยนะเป็นอีกหนึ่งวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปลดปล่อยผู้ที่เป็นว่าที่ชาวนรกนะครับอันนี้ในวันอารอฟะห์อีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงนะครับว่าในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในช่วง10วันนี้เนี่ยนะมันมีวันที่มีความดีงามต่างๆให้เราทำอามันอิบาดะห์แล้วเนี่ยนะครับมันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นอะห์กามที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือเรื่องของอุดฮียะห์ด้วยนะครับที่ว่ามีอิบาดะห์ต่างๆอุมมะฮาตุนอิบาดะห์เนี่ย
มันมารวบรวมมันมารวมตัวกันมารวมแม่ของอิบาดะห์แม่บทของอิบาดะห์เนี่ยนะครับในช่วง10วันนี้เนี่ยใน10วันนี้วันที่10นะก็มีการอะไรมีการเชือดและหลังจากวันที่10วันที่11วันที่12วันที่13ก็มีการเชือดด้วยนะครับนักวิชาการก็พูดถึงแล้วก็กล่าวถึงตรงนี้นะครับในเรื่องของอุฎฮียะห์แล้วก็อาจจะมีพี่น้องที่มาก่อนๆนักวิชาการวิทยากรที่มาก่อนๆก็อาจจะพูดถึงไปแล้วเพราะว่าเรื่องของกุรบานน่ะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเตรียมตัวไม่ใช่มาพูดพรุ่งนี้จะเชือดแล้วพรุ่งมาพูดวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการเตรียมตัวว่าเราต้องเตรียมนะบางรายการเขาพูดกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วอ่ะในเรื่องของกุรบานเพราะว่าอะไรส่งเสริมให้เราเนี่ยทำแล้วเป็นอิบาดะห์ที่เราจะต้องเสียสละไงเราจะต้องรวบรวมเราจะต้องใช้สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงอะไรเริ่มรณรงค์เราพูดกันมาแต่เนิ่นๆละในเรื่องของกุรบานผมคงจะคืออาจจะมีวิทยากรเนี่ยมาพูดมาคุยกันแล้วนะครับในแง่มุมนั้นก็อยากจะบอกนะครับถึงความประเสริฐนะของอุฎฮียะห์เนี่ยว่าที่ให้ทำอย่างนี้เนี่ยนะครับที่มีการให้เชือดสัตว์พีเนี่ยเพราะว่ามันมีครอบครัวนะครับที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เป็นครอบครัวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมโยงให้อยู่กับอะไรชะรีอะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยังอยู่นะเพราะว่าครอบครัวนี้เนี่ยนะเป็นครอบครัวที่เสียสละนะเป็นครอบครัวที่เขาบอกว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยนะบาดานูฮูนะบาดานูฮูลินนีรอนคือเสียสละร่างกายเนี่ยให้ไฟแต่ว่ากอลบูฮูลิรอห์มานเสียสละหัวใจเนี่ยให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัลลอฮฺจะทดสอบจะใช้อะไรทำทั้งหมดนะเนี่ยว่าไรว่าวาลาดูฮูลิลกุรบานแล้วก็ลูกของนบีอิบรอฮีมนั้นก็อะไรเสียสละไปในการทำกุรบานเห็นไหมครับเป็นครอบครัวที่เสียสละหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเขาเรียกเป็นการริกรอหรือว่าเป็นการตักลีดนะครับเป็นการรำลึกถึงอย่างเสมอแล้วก็ตลอดไปในการเสียสละหรือว่าในการจงรักภักดีของนบีอิบรอฮีมที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอะนะครับถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราเชื่อลูกของเราอย่างนี้เนี่ยนะครับเราทำได้ไหมนะครับเราจะทำไม่ได้เพราะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยที่เอาสิทธิหยัดไปปล่อยเอาไว้เนี่ยนะครับสิทธิหยัดก็ให้ความร่วมมือนะครับถามนบีอิบรอฮีมคำเดียวว่าที่ทำเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ใช่ไหมที่ทำเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ใช่ไหมนบีอิบรอฮีมบอกว่าใช่แค่นั้นแหละเอาถ้าใช่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรนะครับลูกอะที่จะเชือดเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ใช่ไหมลูกอะไปดูนะไปดูอิสมาเอลน่ะเห็นไหมพ่อแวะมาพักนะครับแวะมาดูแวะมาเยี่ยมมาเจอมานอนอยู่ก็ฝันคืนหนึ่งก็ฝันคืนที่สองก็ฝันว่าต้องเชือดนะลูกถามว่าไงอัลลอฮ์ใช้ใช่ไหมถ้าอัลลอฮ์ใช้ทำยาอาบติฟอัลมาตุมัดโอพ่อจ๋าพ่อทำเถอะสิ่งที่พ่อถูกใช้อ่ะตาตาจิดุนีอินชาอัลลอฮ์มีนัสซอบิรีนแล้วอะไรพ่อก็จะได้พบเราจะได้พบกันนะหากว่าพ่อนั้นเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้ที่มีความสอบัตมีความอดทนเห็นไหมครับมีไหมให้ความร่วมมือขนาดเนี้ยนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์ใช้ร่วมมืออัลลอฮ์ใช้พันยาไปพันยาก็ให้ความร่วมมือเอาให้เอาไปปล่อยพอบอกว่าอัลลอฮ์ใช้เอายอมพออิสมาเอลเป็นลูกกำลังน่ารักเลยนะครับอายุขนาดนั้นประมาณ11 12นะครับ13ปีเนี่ยกำลังอะไรช่างเจรจาช่างพูดก็ถามอีกว่าอัลลอฮ์ใช้ใช่ไหมถ้าอัลลอฮ์ใช้ทำเห็นไหมเราจะเห็นว่านี่คือแบบอย่างที่ต่างกันเลยว่าในอดีตการเนี่ยเมียของนบีถ้าบอกว่าอัลลอฮ์ใช้ทำลูกของนบีถ้าบอกว่าอัลลอฮ์ใช้น่ะทำแต่มาคนในยุคในปัจจุบันเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ใช้ให้บวชนะรู้ไหมว่าใครใช้รู้อัลลอฮ์ใช้แต่ถามว่าทำไมถึงใช้ทำไมอัลลอฮ์ใช้ให้บวช
บรรดานักวิชาการต้องหาคำตอบไว้ให้เตรียมคำตอบไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับนักวิชาการทางด้านอติบะนักวิชาการทางด้านการแพทย์ก็ต้องหาเหตุผลว่าบวชเนี่ยมันได้อะไรบ้างบวชเนี่ยมันมีผลดีอะไรกับร่างกายนะครับกระเพาะมันใช้งานมาตลอดทั้งปีแล้วให้มันได้หยุดได้พักผ่อนบ้างนะเหมือนกับเป็นการซ่อมบำรุงหยุดพักอะไรก็แล้วแต่หาเหตุผลเอามาให้เพราะอะไรอ่ะที่หมอต้องหาเหตุผลเอามาให้อ่ะก็เพราะว่าเราต้องการไงเราต้องการเหตุผลทั้งที่จริงๆไม่ต้องถามเพราะว่าอะไรอ่ะผู้ที่ต้องการเหตุผลต้องถามเหตุผลเนี่ยคือสิทธิหยัดแต่พอเวลานบีอิบรอฮีมเอาไปปล่อยนะไม่ถามว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงใช้แบบนี้ซึ่งจริงๆมันน่าจะถามนะครับลูกก็ยังเล็กอยู่ทำไมให้เอาลูกเอาเมียมาปล่อยถามไหมไม่ถามลูกพอถึงเวลาพ่อจะเชื่อถามว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงใช้แบบนี้แพะแกะมีเยอะแยะทำไมไม่ใช้ให้เชื่อแพะเชื่อแกะมาใช้ให้เชื่อลูกทำไมแต่ถามว่าออกจากปากนบีอิสมาอีลไหมไม่ได้ออกเลยแต่เราเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ให้บวชทำไมอัลลอฮ์ให้บวชทำไมถึงใช้ให้บวชใช่ป่ะทำไมถึงใช้ให้บวชใช้ไปฮัททำไมถึงใช้ไปฮัทใช้ให้ออกตะกาศทำไมมีทุกคำถามแม้กระทั่งในละหมาดอย่างเดียวเนี่ยทำไมละหมาดมักริบมี3ทำไมและทำไมซุบฮ์มี2เราสงสัยอยู่ตลอดเวลาในเรื่องที่ไม่น่าสงสัยเลยทั้งที่อะไรมันไม่มีเหตุผลที่จะไปต้องสงสัยเลยเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้ทำอย่างนี้เราก็ทำนักวิชาการก็เลยต้องมายุ่งไงพอมีคนถามนักวิชาการก็ต้องหามีการบ้านทำไมละหมาดซุบฮ์2ทำไมอ่านดังละเวลากลางคืนอาจารย์อาบิดีนทำไมถึงอ่านดังใช่มั้ยพอจะทำมันยุ่งไปหมดเลยทั้งที่เมื่อเอาไปดูเอาไปชั่งกันแล้วเนี่ยมันเท่ากันไหมกับที่เชือดลูกก็เอาเมียไปทิ้งอ่ะไอ้แค่ละหมาดซุบฮ์อ่านดังละหมาดอิชาอ่านดังมักริบดังแต่พอเวลาซุฮดเลยมาอีก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยอันค่อยน่าถามไหมมันก็ไม่น่าถามแต่ต้องถามเพราะอยากจะรู้ทำไมนักวิชาการก็ต้องหาต้องทำการบ้านกันยกใหญ่เลยไอ้กลางวันมันทำไมถึงต้องอ่านค่อยกลางคืนทำไมถึงต้องอ่านดังเห็นไหมครับเป็นเรื่องที่เราอยากรู้ไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นถามคำว่าทำไมบางครั้งเนี่ยนะเมื่อเราเอาไปเปรียบเทียบกับอดีตประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับซึ่งสองคนเนี่ยเป็นคนที่จะต้องถามหรือทั้งสามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยจะต้องถามนบีอิบรอฮีมพอเวลาอัลลอฮ์บอกว่าเอาสิทธิหยัดไปไว้อะก็เอาอิสมาอีลไปทิ้งน่ะความจริงอิบรอฮีมต้องถามอัลลอฮ์ใช้ทำไมเห็นนะอัลลอฮ์ทำไมต้องใช้รอให้ลูกฉันโตอีกหน่อยไม่ได้เหรอใช่ไหมให้มันเป็นหนุ่มก่อนมันไปหากินได้ก่อนน่ะแต่นบีอิบรอฮีมรอไหมพออัลลอฮ์ใช้น่ะรอไหมเราจะไปฮัจญ์เนี่ยรอเราจะทำกุรบานเนี่ยรอเดี๋ยวรอให้มีอีกหน่อยเดี๋ยวรอก่อนทำไมอัลลอฮ์ใช้ให้เชื่อเดี๋ยวรอก่อนนะแต่เวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้นบีอิบรอฮีมอ่ะนบีอิบรอฮีมรอไหมเดี๋ยวให้ลูกโตเดี๋ยวให้ลูกหย่านมก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องที่คนที่มีจิตวิญญาณธรรมดาวิสัยธรรมดาเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากทั้งหมดเลยเอาไหมล่ะเอาไหมเอาถามพวกเราเนี่ยเอาไหมถ้าไปปล่อยไว้ในอีสานไปไว้ที่ไหนก็ได้นะครับตอนนั้นมีไหมณปัจจุบันนี้เนี่ยกับในตอนที่นบีอิบรอฮีมเอาอิสมาอีลไปปล่อยอ่ะมันมีห้างบินดาวูดไหมมันมี KFC ไหมรอบๆตอนนี้มีหมดเลยห้างบินดาวูดเนี่ยใครไม่ไปเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเอาตังค์ใส่กระเป๋าไปเนี่ยไม่ต้องอะไรไม่ต้องพาไปอ่ะจะเอาอะไรได้ทั้งหมดเห็นไหมครับแต่ก็ยังพาไปเห็นไหมพาไปตั้งเยอะด้วยนะยาก็พาไปแล้วตอนนบีอิบรอฮีมมาไปล่ะมีโรงพยาบาลไหมมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปอยู่ไหมอัลลอฮ์ใช้ไปแต่เราเตรียมทุกอย่างเลยจะไปพอเริ่มจะไปฉีดยาปลูกฝีทำกันได้ไหมกลัวการหลังแอนกลัวอะไรต่ออะไรกลัวไปหมดเลยในขณะนั้นชีวิตในตอนนั้นเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเลยนกยังไม่ลงเกาะเลยแต่นบีอิบรอฮีมไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้
ให้ลูกยานมก่อนเดี๋ยวให้ลูกมันโตก่อนเปล่ากำลังน่ารักเอาไปปล่อยเอาเห็นไหมครับเมียอัลลอฮ์ใช้ใช่ไหมอัลลอฮ์ใช้เอาพอลูกโตขึ้นมาอัลลอฮ์ใช้ใช่ไหมเอาลองเอามาเทียบกับลูกเราสินะครับลองเอามาเทียบกับลูกเราสิเอาไหมน่ะเออเอาไปเรียนที่นี่โอ้ยป๋ามีใครเข้าไปเราที่นั่นน่ะเออตอนที่ไปอ่ะไม่มีใครเขาปล่อยมันอดหรอกเห็นไหมให้ไปเรียนน่ะให้เขาไปกันที่นั่นมีใครเขาไปกันเราโอ้ติดคุกที่นั่นที่นี่ให้ไปเรียนนั่นคืออะไรนั่นคือเด็กในยุคนี้ไงเห็นไหมครับเรื่องของการตออัดเรื่องของการจงรักภักดีเรื่องของอีหม่านมันไม่ได้ทะลุทะลวงเข้าไปในหัวใจแต่นี่ลูกของนบีในอดีตเนี่ยรู้ว่าพ่อจะเชื่อถ้าอัลลอฮ์ใช้ยอมให้เชื่อนะครับอันนั้นเป็นการอะไรเขาเรียกเป็นการซิกรอที่เราพูดประวัติศาสตร์ที่เราเอามาพูดเนี่ยพูดไม่รู้จบนะครับแล้วใครพูดก็พูดได้ทุกแง่ทุกมุมในการที่จะพูดในเรื่องของการเสียสละพอทำกุรบานอัลลอฮ์จะให้เชือดวัวเรายังจะอีดออดกันอีกหรืออัลลอฮ์จะให้เชือดแพะเชือดแกะเรายังจะอีดออดอีกหรือด้วยเหตุนี้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงอะไรคาดโทษหนักเลยว่าคนที่มีนะพร้อมที่จะเชือดแต่ไม่เชือดนบีบอกว่าอะไรฮะอย่าได้เข้าใกล้ที่ละหมาดของเรานบีรังเกียจเห็นไหมครับนบีรังเกียจเพราะนั้นส่วนเดียวที่เราสามารถที่จะเสียสละเราพอไปดูชีวิตในครอบครัวของนบีอิบรอฮีมแล้วเนี่ยมีแต่ความเสียสละนะครับมีแต่ความเสียสละถ้าหากว่าเราเอาเหตุการณ์เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเปรียบเทียบนะครับกับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะเราจะคงเหลือหรือว่าจะมีอีหม่านเนี่ยเทียบเท่ากับคนในยุคก่อนๆไหมนะอันนี้เรื่องของอุดเฮียนะครับเป็นการพิสูจน์เป็นการวัดใจในเรื่องของอีหม่านของเราอัลลอฮฺสุบานตาลาไม่ได้ใช้ให้เราเอาลูกไปทิ้งอัลลอฮฺตาลาไม่ได้ใช้ให้เราเชื่อลูกไม่ได้ใช้ให้เราเมียทิ้งแต่ว่าใช้อย่างนี้และอัลลอฮฺสุบานตาลาก็ยังยืนยันว่าลายานาลลอฮาลูฮูมุฮาวาลาดีมาอูฮาวาลากินยานาลูตักวามิงกุมเลือดเนี่ยไม่ได้ถึงอัลลอฮ์นะเนื้อก็ไม่ได้ถึงอัลลอฮ์นะที่ใช้ให้เชือดเนี่ยอัลลอฮ์ยืนยันอยู่ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้กินเลยนะเลือดก็ไม่ได้กินเนื้อก็ไม่ได้กินเวลากินยานาลูฮุตตักวามิงกุมแต่การตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่จะไปถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการวัดใจเลือดเนื้อเรากินนะครับเนื้อเรากินเลือดน่ะไม่ได้กินนะเนื้อน่ะเรากินเห็นไหมครับไม่ได้ถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮฺต้องการที่จะพิสูจน์ว่าเราเนี่ยมีหัวใจที่เสียสละมีหัวใจที่สามารถที่จะปล่อยวางนะครับเพื่ออัลลอฮฺได้ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาตลอดให้เรามาตลอดถ้าหากว่าเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งไปไหนตลอดไปไหนเนี่ยนะให้เตืออะไรกินอะไรเขาจ่ายหรือว่าเราเนี่ยต้องจ่ายให้เขาตลอดให้เขาตลอดเลยพอถึงเวลาเนี่ยจะดูใจมาสักทีนึงมันก็ทำไม่รู้ไม่ชี้อยู่อ่ะเห็นป่ะครบไหมถ้าเป็นกับคนเหมือนกันเนี่ยไม่น่าจะครบละไม่น่าจะครบละไอ้มาแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกอย่างตลอดนะครับให้เราทั้งหมดเลยที่เรามีอยู่ทุกอย่างเนี่ยพระองค์ต้องการจะพิสูจน์ในเรื่องอะไรความเสียสละตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเสียสละให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไหมทั้งที่เราไม่ต้องถึงกับเชือดลูกเราอะนะครับถ้าหากว่ามีลูก5คน10คนไอ้คนไหนดีที่สุดเลยเนี่ยต้องเชื่อต้องทำกุรบานไปคนนึงเนี่ยยอมกันไหมยอมไหมถ้าไม่ยอมแล้วลูกดีอะใช่ไหมที่จะเชื่อคือลูกที่ไม่ดีแม่กูอยากจะเชื่อมึงเหลือเกินเวลาไปไม่ได้อย่างใจกูอยากจะเชื่อมึงทิ้งเหลือเกินไปโรงเรียนไม่ถึงกูอยากจะเชื่อใช่ไหมพอครูเรียกไอ้มาครูเรียกไปนั่งฟังมาเนี่ยพ่อเอาคุณพ่อเอาคุณแม่ไปแล้วครูก็นั่งนับไปฟังเนี่ยอย่างนี้อาทิตย์หนึ่งเข้าโรงเรียนเนี่ยห้าวันเข้าโรงเรียนวันเดียวที่เหลือไปไหนพาเพื่อนออกไปพอลูกก็มาแม่กูอยากจะเชื่อมึงเหลือเกิน
ไอ้เชือดไอ้เชือดไอ้ลูกที่ไม่เข้าโรงเรียนแต่ลูกดีๆเนี่ยเสียดายไม่กล้าเชือดหรอกเห็นมั้ยนั่นเราเห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้เกิดขึ้นในยุคของนบีอิบรอฮีมก็คือเป็นการวัดความอีมานวัดความตักวาของเรานะครับว่าความตักวาของเราเนี่ยถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยที่สําคัญที่สุดนะครับเนื้อกุรบานนะครับอยู่กับอาจารย์บิดีนเราพูดกันทุกปีนะช่วงนี้ห่างกันไปหน่อยนะพูดกันทุกปีเลยในเรื่องกุรบานเนี่ยว่าเนื้อกุรบานเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อของตลาดไม่ใช่เนื้อตลาดมินไม่ใช่เนื้อตลาดหนองจอกมันเป็นเนื้อที่มีบารอกัตเนื้อที่มีช่วงระยะเวลาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซะบะฮะกับละศอลาตใครที่เชือดก่อนละหมาดเนี่ยเป็นยังไงฮะฟัลยูอิดให้กลับใหม่แต่เนื้อเนี่ยกินได้ไม่กินได้แต่ว่าอะไรบอกว่าถือว่าเป็นละมุนอยู่ก็ดิมุลิอะห์ลิฮิหรือเนื้อนั้นถือว่าเป็นเนื้อทำซอดะกะห์เอาไปให้พวกพ้องกินได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เนื้อที่เป็นนุซุกไม่ใช่เนื้อที่เป็นเนื้อที่เกิดจากพิธีกรรมพอเวลาเราอ่านดุอาอิสติฟตาห์นะอินนาซอลาตีแท้จริงการละหมาดของฉันว่านูสุกีและพิธีกรรมของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเป็นสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องดูด้วยนะนูสุกเนื้อนี่เป็นเนื้อที่เป็นพิธีกรรมเพราะเมื่อเป็นพิธีกรรมเป็นอิบาดะห์เมื่อเป็นอิบาดะห์ต้องดูไกฟียะห์ด้วยเวลาจะเชือดเขาเชือดกันยังไงเห็นไหมครับต้องดูไกฟียะห์ด้วยถ้าเราบอกเป็นอิบาดะห์ต้องดูวิธีการเวลาเชือดเนี่ยเชือดยังไงไม่ได้เชือดด้วยกับความเชื่อนะครับไม่ได้เชือดเพราะว่าอะไรเชื่อว่าเราจะไปขี่มันทำอย่างนั้นเดี๋ยวไม่มีงัวขี่กับเขาเอาไปนะในหมู่บ้านเนี่ยเขาเชือดกันหมดทุกบ้านแล้วมีบ้านเราจะไปขี่งัวใครกันเนี่ยไอ้มาในชุมชนเนี่ยลำไส้เขาเชือดกันหมดแล้วกิยามัดเขาขี่งัวกันเป็นแถวเลยอ่ะไอ้มาไอ้บ้านนั้นมันเชือดบ้านนั้นมันเชือดคนบ้านนั้นก็ยังดีมันห้าคนมันก็ไอ้มาก็ขี่กันไป5คนตัวนึงงัวก็แย่หน่อยนะตัวนึงขี่5คนแล้วถ้า7ส่วนละส่วนละคนไอ้มาส่วนคิดนับส่วนไปส่วนละคนส่วนละคนงัวตัวนึง7ส่วนขี่7คนอัลเลาะห์ก็จะข้ามสะพานสีรอได้แย่เลยอาจารย์บิดีนเห็นมั้ยอันนี้อะไรเราอย่าทําอิบาดะห์บนความเชื่อเพราะเป็นเนื้อพิธีกรรมนุซุกเนื้อเนี่ยนะครับเนื้อกุรบานเป็นเนื้อที่อะไรเป็นเนื้อที่มีบารอกัตไม่ใช่ว่าเราจะไปซื้อตามตลาดกินได้มันมีจำกัดมีเวลาของมันนะครับในการเชือดมีระยะเวลาในการเชือดนะเป็นเนื้อที่อะไรเป็นอิบาดะห์ด้วยการเชือดนั้นถือว่าเป็นอิบาดะห์ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องอะไรทําให้มันอยู่ในเวลาของมันเชือดก่อนเชือดเชือดก่อนนะเชือดนะครับแต่ไม่ใช่นะนบีซอฮาบะห์มาถามนบีก็บอกว่าก็เป็นเนื้อเอาไปกินกันก็แล้วกันนะบอกว่าเป็นเนื้อที่จะไปอะไรอยู่ก็ดิมลิอะห์ลิฮิเอาไปแจกพี่น้องแต่ว่าถ้าใครจะเอาเนื้อที่เป็นกุรบานเนื้อที่เป็นอะไรอิบาดะห์ก็คือต้องเชือดหลังละหมาดอันนี้เป็นเงื่อนไขนะครับอ้าวนะก็คงจะสรุปตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเผื่อจะมีคำถามนะครับก็คือ10วันนะครับที่เราอาจจะพูดกันมาทุกปีนั่นแหละนะว่ามันมีความสำคัญนะว่าเราจะต้องทำอามันอิบาดะห์เราต้องเต็มที่ในเรื่องของอิบาดะห์พี่น้องรู้เลยนะว่าบรรดานักวิชาการเนี่ยบอกเลยว่าบรรดาวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยวันที่ประเสริฐเลยจากอายะห์หมดดุนยาก็คืออะไร10วันนี้นะครับที่มีความประเสริฐเลยวันบนโลกนี้เนี่ยคือ10วันในเดือนซุลฮิจญะห์นี้ส่วน10คืนที่มีความประเสริฐเลยก็คือ10คืนที่อยู่ในเดือนรอมฎอน10วันที่มีความประเสริฐในเดือนซุลฮิจญะห์นี้เพราะว่า1ใน10นั้นมีวันอะรอฟะห์10คืนที่มีความประเสริฐในเดือนรอมฎอนเนื่องจากว่าใน10คืนสุดท้ายนั้นเป็น10คืนที่มีคืนไลละตุลกอดที่ถือว่าเป็นวันที่มีความประเสริฐที่สุดเราจะเห็นนะครับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ความประเสริฐเนี่ยเกิดขึ้น
เป็นระยะระยะเพื่อที่จะให้เป็นฤดูกาลในการทำคุณงามความดีให้กำลังใจในการทำคุณงามความดีกับพวกเราพี่น้องสังเกตนะเดี๋ยวต่อไปพอรุ่นฮิจญะห์แล้วเนี่ยนะพอรุ่นฮิจญะห์แล้วมุฮัรรอมพอมุฮัรรอมก็10วันนะมุฮัรรอมวันอะไรมีการถือศีลอดวันตะซูอะวันอาชุรออีกแล้วเนี่ยเป็นอะไรเป็นระยะระยะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้เวลาเนี่ยนะกับเราแบบอยู่ไปโดยที่ไม่มีความสำคัญในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีวันที่มีความสำคัญเราก็ค้นหาแล้วก็ทำอมันอิบาดะห์กันให้ได้ขอดุอาให้ได้นะครับถึงแม้ว่าการถือศีลอดนั้นบางครั้งพลาดพิงนิสบะห์ไปหาประวัติศาสตร์ก็ตามแต่ว่าให้รู้ว่านัยยะของการถือศีลอด1วันอัลเลาะห์ให้เราห่างไกลจากไฟนรกเราเดิน70ปีนะครับเหมือนกับการถือศีลอดในวันอาชุรออะนะท่านนบีเห็นนบีถามว่าบวชอะไรกันนะบวชอะไรกันเนี่ยยะฮูดก็บอกว่าอ๋อที่เราบวชเนี่ยเราอะไรเราบวชเพื่อชูกรเพื่อขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้นบีมูซาเนี่ยปลอดภัยจากการไล่ล่าของฟิรอูนนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าถ้าหากถ้ามูซาแล้วเนี่ยนะถ้าเกี่ยวกับมูซาแล้วเนี่ยนะนะฮูวะฮักกุมิงกุมบิมูซาเราสมควรที่จะบวชมากกว่าพวกแกอีกถ้าเกี่ยวกับมูซาแล้วเนี่ยเราสมควรมากกว่าเห็นไหมถึงแม้ว่าในบวชอาชุรอเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ก็ตามแต่ว่าพลาดพิงไปเนี่ยเป็นการวิกรอยาตให้เราเนี่ยได้รำลึกนึกถึงแต่ผลบุญนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ผลบุญที่มากมายกับเรานะครับในบวชอาชุรอเนี่ย2วันนะได้ปีนึงนะแต่บวชอารอฟะห์1วันได้2ปีนะครับก็คงจะฝากเอาไว้นะว่าวันเดือนเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมาและฟะอินนะร็อบบะกะยักลุกุมายะชะวะยักตารุมายะชะจำอย่างนี้นะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างเนี่ยพระองค์ทรงสร้างตามที่พระองค์ทรงปรารถนาวายักตารูมายาชาและพระองค์ก็จะทรงเลือกตามที่พระองค์ทรงปรารถนาพระองค์ทรงสร้างกลางวันพระองค์ทรงเลือกสิ่งที่ความประเสริฐของกลางวันเอา10วันในเดือนซุลฮิจญะห์พระองค์ทรงสร้างกลางคืนให้มีกลางคืนพระองค์ทรงเลือก10คืนเนี่ยนะโดยให้มีคืนไลละตุลกอดในเดือนรอมฎอนใน10คืนสุดท้ายของอยู่ใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเห็นไหมครับพระองค์ทรงสร้างสถานที่ต่างๆนะครับมีมัสยิดมากมายมีแผ่นดินที่กว้างขวางแต่ว่ามัสยิดที่ละหมาดแล้วได้ภาคผลละบุญเยอะพระองค์ก็ทรงเลือกมัสยิดไหนนะครับมัสยิดไหนบ้างแผ่นดินไหนบ้างนะก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้ว่าเราพยายามติดตามวันดีคืนดีอย่างนั้นนะครับอย่าไปดูค่ำขึ้นค่ำจะทำบุญนะครับไปดูค่ำอย่างเดียวไอ้เดือนที่อัลลอฮ์บอกว่าเป็นเดือนฮารามนะที่เราซุนบอกว่าเป็นเดือนฮารามเราฮารามเนี่ยฮารามเขาให้พักรบนะเขาให้สงบศึกแต่เราก็บอกว่าแต่งงานก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้อันนี้ทำไมอัลลอฮ์ถึงได้บอกเอาไว้ในอายะนี้ว่าซาลิกัดดีนุนกอยิมุนั่นเป็นการตัดสินที่เป็นธรรมที่สุดแล้วเป็นศาสนาที่เป็นธรรมที่สุดแล้วฟาลาตัสลิมูฟีฮินนาอัมฟุสกุมและพวกท่านทั้งหลายอย่าอาธรรมอย่าช่อโกงตัวของพวกท่านทั้งหลายเองนะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนฮารามแต่ว่าฮารามนะเขาฮารามเรื่องอะไรให้เข้าใจด้วยเขาห้ามอะไรบ้างให้เราเข้าใจถ้าไม่งั้นเราไปห้ามตัวเราเองห้ามไอ้นู่นห้ามไอ้นี่ห้ามไอ้นั่นดังนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นอารยธรรมเป็นสิ่งที่มันหลั่งไหลมาจากชาวอาหรับมันก็มาถึงพวกเราก็ห้ามทำนู่นห้ามทำนี่นะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้ว่าพยายามฉกฉวยหาเวลาที่เป็นฤดูกาลในการทำอามันอิบาดะห์เพราะว่าอายุของพวกเราเนี่ยมันไม่ได้อายุยืนเหมือนคนในอดีตอายุของเราก็ประมาณนี้เราซูลบอกอะมารุอุมมะตีมาบัยนะซิตีนะวะซะบะอีนะอายุของพวกเรานั้นอยู่ระหว่างนี้70เพราะนั้นวันที่อัลเลาะห์ทดแทนให้ในการอิบาดะห์ให้ดีที่สุดให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยเราต้องรีบฉกฉวยแล้วก็พยายามในการที่จะเก็บเกี่ยวเอาไว้นะครับอย่ามองอะไรผ่านไปอย่าข้ามไปให้มันผ่านเราไปโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับแค่นี้คือสิ่งที่อยากจะบอกเอาไว้ว่าไอ้10วันนั้นเนี่ยมันคือ10วันเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับก็คงจะต้องยุติเอาไว้โดยเวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับที่เหลือก็อาจจะมีพี่น้องที่จะซักถามแต่นี่บอกพี่น้องก่อนนะครับว่าทุกครั้งแหละที่ผมมาเนี่ยนะเรื่องของการตอบปัญหาเนี่ยผมขอ
สงวนสิทธิ์นะจะตอบเฉพาะที่เกี่ยวข้องที่ได้นะครับแต่ว่าไอ้ที่มันหมิ่นเมย์หรือมันเฉดฉิวอะไรเนี่ยไม่เคยกล้านะครับไม่เคยกล้าถ้ามีคำถามก็ถามครับเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราพูดคุยมานะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับคนที่จะเชื่อเนี่ยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอารอดะอัยุดอฮียะนะใครก็ตามที่จะทำอุดฮียะจะเชื่ออุดฮียะเนี่ยนะถ้าหากว่าเห็นฮิลาลรุ่นฮิจญะห์แล้วเนี่ยนะให้เขาอะไรให้เขาหยุดจากการตัดเล็บตัดผมนะครับเล็บผมเนี่ยไม่ให้ตัดนะไม่ให้มีการตัดเล็บตัดผมก็คือให้ปล่อยเอาไว้แล้วอุลามาก็ได้ให้เหตุผลนะครับว่าการที่ให้ปล่อยผมปล่อยเล็บเอาไว้ในช่วงนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใจนั่นก็อะไรจะคนที่มีจะเชื่อดนะครับที่จะทำส่วนเนี่ยก็ตัดเล็บตัดผมตัดอะไรไว้ได้เลยพอเห็นเดือนเห็นฮิลาลเดือนซุนฮิจญะห์แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่มีการตัดแล้วเหตุผลตรงนี้ก็คือเพื่อที่จะให้เราเหมือนกับคนที่ครองอิห์รอมอยู่ที่นั่นนะอยู่ที่มักกะฮ์ให้มีการก็เรียกเป็นการตัชบีฮ์เป็นการเปรียบเทียบให้เหมือนกับเป็นการครองอิห์รอมก็คือไม่มีการตัดเล็บไม่มีการตัดผมอันนี้บางนักวิชาการบางท่านเนี่ยนะครับบอกว่าถือว่าเป็นวาญิบเลยนะครับว่าต้องเอาไว้ต้องเอาไว้ถ้าตัดเนี่ยไม่ได้ฮารามนะอย่างน้อยที่สุดเลยของอิหม่ามชาฟีอีแล้วก็สาวกในอิหม่ามชาฟีอีบอกว่าตัวอิหม่ามชาฟีอีเองเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นมักกะเราะห์เป็นมักกะเราะห์ตันซีเลยก็คือเกือบจะฮารามแล้วนะครับก็ให้เอาไว้ซุนนะห์นะครับส่วนที่อัฟดอลที่เชือดเนี่ยนะครับในการเชือดที่อัฟดอลเนี่ยก็ตามนัยยะของซูเราะห์อินนาเลยนะฟาซอลลิลิร็อบบิกะวันฮัรนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งแรกที่เราจะเริ่มในวันอีดก็คือไปละหมาดนุซอลลีเราไปละหมาดนะหลังจากนัรยะกับบ้านฟานันฮัรแล้วเราก็ไปเชือดนะครับอันนี้ถ้าหากว่าดูในอุสลูปของอัลกุรอานเนี่ยนะก็คือเชือดละหมาดเสร็จแล้วเชือดเลยเนี่ยอัฟดอนนะครับอันนี้ตามสำนวนเพราะว่าจะเป็นอัตอฟนะเป็นคำเชื่อมที่ตามกันมาเลยให้เราละหมาดก่อนนะครับส่วนที่เหลือเรียกอายามุตชริกนะครับก็มีที่เป็นอะไรเป็นชื่ออย่างนี้นะครับที่อายามุตชริกเนี่ยนะครับก็มาจากคำว่าชัดร็อกก็ที่แปลว่าเชือดฉีกเนื้อนะจะเรียกว่าคำว่าชัดร็อกก็เนี่ยหมายถึงวันที่เราฉีกเนื้อแต่ก็ถือว่าเป็นวันนะฮัรอยู่เป็นวันที่เชือดอยู่นะครับเรื่องของอัฟดอลิยะเนี่ยนะผมก็คงจะตอบอย่างนี้แหละแต่ว่าที่ให้เชือดก็คือเชือดให้เชือด3วันเนี่ยให้เชือดได้ทั้ง3วันนั่นแหละนะครับให้เชือดได้ทั้ง3วันแต่ว่าถ้าจะถามว่าอัฟดอลิยะของมันนะที่ประเสริฐของมันเลยเนี่ยก็คือเชือดหลังจากละหมาดเพราะว่าในวันอีดเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะให้เราเนี่ยกินเนื้อกุรบานเนี่ยเป็นอาหารมื้อแรกเป็นอาหารหนักมื้อแรกนะครับก็คงจะเป็นอะไรเป็นที่อัฟดอลนะในการเชือดหลังจากละหมาดครับวัลลอฮุอะลัมท่านขอเตบไม่มีอะไรนะครับครับก็คงจะขออนุญาตใช้เวลากับพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงโปรดประทานคุณงามความดีให้กับพวกเราแล้วก็ให้พวกเราใช้ชีวิตใน10วันที่กำลังจะคืบคานมาถึงพวกเราเนี่ยให้คุ้มค่านะครับในการที่จะทำอามันอิบาดะห์นะครับอย่าลืมว่าอามันอิบาดะห์ใน10วันนี้เนี่ยซอฮาบะห์ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถึงแม้กระทั่งญิฮาดก็สู้ไม่ได้ก็คือถ้าใครจะสู้อามันอิบาดะห์ในช่วง10วันนี้ได้ก็คือต้องออกญิฮาดแล้วก็ไปตายในสมรภูมิรบถึงจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นอามันที่ซอละห์ให้เราทำให้เรารีบแล้วก็ตักตวงให้ได้นะครับแล้วก็เน้นนะครับในการขอดุอานะครับคนที่อยู่ที่ทุ่งอารอฟาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดอภัยโทษให้เขานะมีหะดีษจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านรอซูลบอกกับบิลาลว่าบิลาลอันซิตริยันนาสบิลาลบอกให้มนุษย์เขาเงียบสิ
บิลานก็บอกอายุฮันนัสอันซิตูลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลานก็บอกว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงนิ่งแล้วก็ฟังท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอทุกคนเงียบในขณะนั้นที่ทุ่งอาราฟาทั้งหมดเนี่ยนะรอซูลก็บอกว่าท่านจะบอกกับพวกท่านทั้งหลายว่าอาตานียิบรีลูยิบรีลมาหาฉันท่านรอซูลได้ยืนขึ้นที่อาราฟาแหละแต่บอกว่ายิบรีลมาหาฉันแล้วก็บอกอัลลอฮ์ได้ให้ยิบรีลนั้นได้มาอ่านสลามกับฉันก็คือฝากสลามมาแต่แล้วก็บอกว่าคนที่อยู่ที่ทุ่งอารอฟานี้นะกอดกอฟารอลลอฮุลิอัลลอารอฟาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดอภัยโทษให้คนที่อยู่ที่อารอฟาทั้งหมดอุมัดก็ยืนขึ้นเลยอาฮาดาลนาคอสซอนะอุมัดถามรอซูลว่านี่เฉพาะพวกเราที่อยู่ที่นี่เหรอเฉพาะพวกเราที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมเปล่ารอซูลบอกว่าไม่ใช่นะบอกว่าอาฮาดาอะไรฮาดาละกุมวันนี้สำหรับพวกท่านก็ได้ด้วยคือคนที่อยู่ที่อาราฟาทั้งหมดเนี่ยนะได้รับอภัยโทษจากอัลลอฮ์ทั้งหมดวันมุตตะบะอาตและคนที่ตามมาอิลาเยามิลกิยามะจนกระทั่งถึงวันกิยามะใครไปอัลลอฮ์ให้จะไปที่อาราฟาอัลลอฮ์อภัยโทษให้ทั้งหมดจนกระทั่งถึงวันกิยามะอันนี้อุมัรถามนะไม่งั้นเราไม่รู้นะว่าคนที่ไปได้หรือเปล่านะว่าเนี่ยคนที่อยู่นี่เฉพาะพวกที่อยู่ที่นี่ที่มาที่นี่ใช่ไหมรอซูลบอกว่าใช่และคนที่จะมาอีกต่อไปอีลาเยามิลกิยามะคนที่จะมาที่นี่จนกระทั่งถึงวันมุตตะบะอาตคนที่ตามกันมาจนกระทั่งอัลลอฮ์ตามกันมาจนกระทั่งถึงวันกิยามะเนี่ยก็อะไรก็ได้รับอภัยโทษเหมือนกันหมดเลยจนกระทั่งถึงวันกิยามะด้วยเหตุนี้พวกเราอย่าไปเสียใจนะบางคนได้ไปมาแล้วบางคนมีเนียดว่าจะไปอินชาอัลลอฮ์นะแต่ว่าเราอยู่ที่อารอฟาเราอยู่วันอารอฟาไม่ใช่ที่อารอฟาเราอยู่ในวันอารอฟาเราขอดุอาเราถือศีลอดเราก็จะได้อะไรการอภัยโทษ2 ปี 2 ปี 2 ปีทุกอารอฟานะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ไปที่ทุ่งเราอยู่ที่นี่เราก็ได้ในการถือศีลอดของเรานะครับก็ขอดุอาให้พวกเราทุกคนนั้นได้รับนะครับการอภัยโทษแล้วก็มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงทำอามัลอิบาดะห์ใน10 วันนี้แล้วก็ในอะไรวันดีๆต่อไปนะครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่สำหรับวันนี้คงจะต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้วะบิลลาฮิตตอฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์